คลิปนี้นะคะจะมาปลูกอ,อกโกนมาโดยไม่ใช้ดินนะคะโดยจะปลูกใส่ขวดพลาสติกเหลือใช้นะคะนั่นก็คือขวดน้ำดื่มนะคะที่ดื่มน้ำหมดแล้วนะคะนำมาเอาโดยแกะฉลากของเขาออกนะคะแล้วเราก็ตัดความสูงตามขนาดที่เราต้องการได้เลยนะคะโดยจะใช้คัตเตอร์นะคะกรีดลงไป ให้เป็นช่องว่างก่อนแล้วถึงจะใช้กันไกมาตัดนะคะเพราะใช้กันไกจะตัดง่ายนะคะแล้วก็ลดที่มันจะเป็นเหมือนฟันปลาแหลมๆอะคะ่ะถ้าใช้กันไกก็จะไม่เป็นเยอะหลังจากนั้นก็ใช้กันไกนะคะเก็บรายละเอียดนะคะพวกปลายแหลมๆที่โผล่ออกมาให้เรียบร้อยนะคะ หลังจากนั้นนะคะให้นำกิ่งอโกนิมาที่เราเตรียมไว้นะคะซึ่งวันนี้เตรียมเป็นกิ่งต้นอัญมณีสีขาวนะคะตระกูลอโกนิมานะคะสามารถนำมาปลูกแบบไม่ใช้ดินได้ทุกชนิดเลยนะคะซึ่งกิ่งที่นำมาปลูกแบบนี้นะคะสามารถนำมาได้ทั้งที่แบบมีรากและไม่มีรากนะคะ โดยหินที่ใช้วันนี้จะเป็นหินแม่น้ำนะคะหินปอปเปอร์หรือหินชนิดต่างๆก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะเราเอาหินเติมลงไปนะคะในขวดข้อดีของการเติมหินคือจะช่วยพยุงกิ่งของเขาให้เป็นทรงนะคะแล้วก็ทำให้กระถางมีความหนักและก็ไม่ล้มนะคะ หลังจากนั้นเติมน้ํานะคะเติมน้ําให้เขาค่ะเราจะเติมน้ําสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะรากของเขาก็จะดูดธาตุอาหารทางน้ํานะคะถ้ากิ่งไหนไม่มีรากรากก็จะค่อยโผล่ออกมานะคะเมื่อได้แบบนี้เรียบร้อยเราก็นําไปตั้งในมุมต่างๆที่เราต้องการได้เลยนะคะซึ่งเหมาะมากๆเลยนะคะและยังสามารถนําไป ตั้งไว้ในห้องน้ำเพื่อปรับห่วงจุยได้นะคะลองทำกันดูนะคะ